สิ่งที่เป็นเครื่องแสดงถึงทตุแท้ของความเป็นคนไทยก็คือคำพังเพยสองประโยคได้แก่ทำอะไรตามใจคือไทยแท้แล้วก็อันธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานให้ต้อนรับแสดงว่าคนไทยในชื่นชอบความเป็นอิสระมีแนวคิดเป็นของตนเองไม่ตกอยู่ในการครอบงำของใคร แต่ว่ามีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีชอบคบกับคนไม่เลือกเผ่าพันธุ์หรือว่าชนชั้นวนันณะซึ่งแตกต่างกับชนชาติอื่นมากเห็นได้จากเรื่องราวที่คนต่างชาติที่เคยมาเยือนสยามประเทศในอดีตพากันจดบันทึกไว้แบบต่างกรรมต่างวาระอย่างเช่นเอกสารจากหอหลวงชื่อคำให้การของคุณหลวงวัดประดูทรงธรรม บันทึกชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านชาวเมืองเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีความว่าบริเวณภายในกำแพงพระนครศรีอยุธยามีตลาดขายของชำยี่สิบเอ็ดตำบลของชำก็คือร้านโชห่วยที่เปิดขายสินค้าตามตึกแถวในปัจจุบันแล้วก็มีตลาดขายอาหารสดที่ติดตลาดทุกเช้าเย็นอีกสี่สิบตำบล ตลาดใหญ่สุดเรียกว่าตลาดใหญ่ท้ายพระนครที่ถนนแถวเชิงสะพานประตูจีนไปถึงเชิงสะพานประตูในไก่มีตึกร้านจีนอยู่สองภากถานนหล,ลวงมีพ่อค้าแม่ขายไทยจีนพากันค้าขายสปปรบพสิ่งของเช่นเครื่องสำเพาเครื่องทองเหลืองเครื่องทองขาวกระเบื้องถ้วยโถโอชาม มีผ้าแพรแล้วก็ผ้าไหมสีต่างๆมีเครื่องมือเหล็กแล้วก็เครื่องมือมาจากเมืองจีนที่สำคัญก็คือมีของกินเป็นอาหารและผละไม้มาจากเมืองจีนแล้วก็ยังมีอาหารสดขายทุกเช้าทุกเย็นก็คือหมูเป็ดไก่ปลาทะเลปลาน้ำจืดกุ้งปูหอยต่างๆแล้วก็มีตลาดน้อยอยู่ย่านสามมาตั้งแต่เชิงสะพานในไก่ ทางตะวันออกไปถึงหัวมุมพระนครที่ตำบลหัวสารพาบริเวณช่องกุดท่าเรือจ้างข้ามไปวัดพนันเชิงตรงนี้มีพวกจีนตั้งโรงทำเครื่องจันอับแล้วก็ขนมแห้งที่เป็นของจีนต่างๆมีตลาดขนมจีนอยู่ถนนย่านขนมจีนมีร้านโรงจีนทำขนมเปีย๊ยะขนมไก่เครื่องจันอับและขนมจีนแห้งด้วย ที่ตลาดแรกหน้าวัดมหาธาตุมีศาลาห้าห้องมีจีนมานั่งต่อศาลาไปเป็นแถวคอยเอาข้าวของตังเมมาแลกของต่างๆรอบพระราชวังหลวงนับตั้งแต่ประตูดินไปจะมีพวกอาหารสดๆมาวางขายทุกเช้าเย็นให้พวกชาววังซื้อไปหุงหาอาหารกินโดยเฉพาะที่ตลาดหน้าวังตราอยู่ย่านหน้าวัง จะมีข้าวแกงขายคนราชการด้วยเพราะเป็นย่านสถานที่ราชการตลาดป่ามะพร้าวอยู่ถนนย่านป่าขนมชาวบ้านทําขนมขายมีขนมชมดขนมกงเกวียนขนมสามเกลือหินขนมผลทองอันนี้ไม่ใช่ฝอยทองนะครับเขาเรียกขนมผลทองขนมกรบขนมพิมพ์ทั่วขนมสัมปันีแล้วก็ขนมแห้งต่าง ต่อมาตลาดเสาชิงช้าหน้าบวชพรามซึ่งกรุงเทพเนี่ยทำตามอย่างสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ถนนย่านชีกุลขายสุราเข้มแล้วก็สุรากระแช่ด้วยก็คือเป็นแหล่งขายเหล้าชนิดต่างๆสมัยนั้นนอกจากนี้ยังมีพวกชาวมอญชาวพมา่าพวกแขกเป็นพวกทำอาชีพค่าเป็ดค่าไก่ขายครั้งถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมโกศทรงโปรดให้ตรา กฎหมายว่าห้ามมิให้ฆ่าเป็ดไก่ขายแก่ฝ่ายคนที่นับถือพุทธศาสนาแต่พวกมิจฉาทิฐิจะฆ่าสัตว์ตายก็ตามแต่ยาถากรรมแห่งสัตว์เรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้มิสเตอร์ลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสที่เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระนรายได้บันทึกจดหมายเหตุไว้ว่าในพระนครศรีอยุธยาไม่มีโรงฆ่าสัตว์เขาเขียนว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม คือคนต่างชาติเรียกเมืองไทยว่ากรุงสยามหรือสยามประเทศอันเป็นชื่อประเทศไทยในอดีตส่วนผู้คนในกรุงสยามจะเรียกว่าคนไทยทรงโปรดพระราชทานเป็ดไก่และสัตว์ที่ยังเป็นเป็นอยู่ให้เราก็เลยเป็นภาระของพวกเราที่ต้องจับมันเชือดคอแล้วก็ทำอาหารบริโภคกันเองะะราชทูตฝรั่งเศสในลาลูแบย้ำว่าชาวสยามในพระนครศรีอยุธยาไม่บริโภคเนื้อวัว โดยบันทึกไว้ว่าแต่ถ้าชาวสยามจะบริโภคบ้างก็พอใจแต่ลำไส้และเครื่องในทั้งหลายของวัวบรรดาที่พวกเราไม่ชอบบริโภคกันพวกเราจึงไม่มีปัญหาในการบริโภคเนื้อวัวในท้องตลาดสยามมีมแมลงต่างๆปิ้งย่างวางขายแต่ไม่เห็นมีร้านขายเนื้อย่างหรือว่าโรงฆ่าสัตว์แต่สักแห่ง แต่โดยทั่วไปแล้วเนื้อสัตว์ทุกชนิดนั้นเหนียวและย่อยอยากที่สุดพวกเราชาวยุโรปเองที่เข้ามาอยู่ในประเทศสยามก็ค่อยๆเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์จนกระทั่งงดเอาเสียเลยทีเดียวจากบันทึกของราชทูตฝรั่งเศสจะเห็นได้ชัดเจนว่าคนไทยทําตัวสมดังคําพังเพยว่าอันธร,รมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับแล้วก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี ใครใครค้าก็ค้าใครใครกินก็กินอยากค้าขายอยากกินอะไรก็ทําได้ตามสบายเช่นฝรั่งชอบกินเนื้อวัวไทยก็เก็บเอาสิ่งที่ฝรั่งไม่ชอบเช่นไส้และเครื่องในวัวนํามาต้มแซบอร่อยเหาะตามรสนิยมไทยๆเพราะการทําอะไรตามใจก็คือไทยแท้ยังหมายถึงคนต่างชาติก็เชิญทําอะไรตามชอบใจได้เช่นกัน จึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเพื่อตอกย้ำความจริงในเรื่องนี้ยังมีเอกสารของคณะราชทูตจากเปอร์เซียก็คืออิหร่านบันทึกไว้ว่าชาวสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์กินข้าวหุงสุกใหม่เป็นหลักไม่เติมเกลือไม่ใส่เนื้อหรือว่าเครื่องเทศลงในข้าวแต่ชาวสยามกินข้าวกับหัวปลาต้มนอกจากนั้นยังกินแย้ปิ้งและงูย่าง จะเห็นว่ามีสัตว์แปลกๆเหล่านี้วางขายตามตลาดแทนที่จะเห็นเนื้อแกะกลับมีแต่เนื้อเต่าชาวสยามไม่เว้นกินสัตว์ทะเลหรือว่าสัตว์ป่าบันทึกราชทูตเปอร์เซียสอดคล้องกับบันทึกของราชทูตฝรั่งเศสที่ระบุว่าอาหารหลักของชาวสยามคือข้าวกับปลาโดยเฉพาะปลาระปลาแห้งปลาเค็มนอกจากเรื่องอาหารการกินแล้ว สยามประเทศตั้งอยู่ในเขตร้อนชืน้นอากาศร้อนอบอ้าวอยู่เป็นนิดวัฒนธรรมไทยแท้แต่โบราณก็เลยนิยมให้เด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบเปลือยเปล่าไม่ต้องนุ่งผ้าถือว่ายังเป็นเด็กไร้เดียงสาชอบวิ่งเล่นคลุกดินคลุกทรายเลอะเทอะมัมแมมจับอาบน้ำแล้วเผลอประเดี๋ยวเดียวก็ลงไปคลุกดินอีกอันนี้หมายถึงเด็กผู้ชายแต่สำหรับเด็กผู้หญิงจะปล่อยให้ลอนจอนอยู่จนอายุ สองสามขวบผู้ใหญ่ก็จับนุ่งจงกระเบนแล้วชายพกไม่หลุดถึงจะเริ่มให้นุ่งห่มเรียบร้อยสมเป็นผู้หญิงต้องมีความอายมากกว่าเด็กผู้ชายไม่มากกว่าน้อยเรื่องดังกล่าวนี้ลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสที่มาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนารายมหาราชยังลงมือวาดภาพเด็กชาวสยามแล้วก็แม่เด็กเอาไว้เด็กในภาพก็ลันจอนไม่นุ่งผ้าสักชิ้นเดียว สำหรับเด็กผู้ชายสมัยนั้นผู้ใหญ่จะเอาประหลัดขิกมาคาดเอวให้ประลัดขิกเป็นภาษามอนหมายถึงอวัยวะเพศชายคนไทยเรียกทับศัพท์เพื่อให้ดูดีไม่สับปปดลเด็กชายบางคนถึงกับห้อยตะกรุดซ้อนกับประหลัดขิกแสดงว่าผู้ใหญ่ในบ้านนิยมเครื่องรางของข,องขลังต้องการในความขลังของตะกรุดช่วยป้องกันเด็กซุกซนชอบวิ่งเล่นล้มลุกลุกคลาน อำนาจขลังของตะกรุดจะป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลหรือว่าแข้งขาหักไปด้วยความสนส่วนเด็กผู้หญิงผู้ใหญ่จะคล้องเอวด้วยจับปิ้งโดยมากทำเป็นรูปห้าเหลี่ยมหรือโค้งเรียวเหมือนใบพลูเวลายืนขึ้นจับปิ้งจะห้อยจากที่คล้องเอวล,ลงมาปิดจุ๋มจิ๋มของเด็กพอดีเรื่องเกี่ยวกับจับปิ้งนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือว่าด้วยแผนที่กรุงศรีอยุธยา แต่งขึ้นในยุรัตนโกสิร์กล่าวถึงครั้งรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาฉบับที่ชำระโดยพระยาโบราณราชธานินได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าย่านขันเงินขายขันเงินจอกเงินพอ,อบเงินตลับเงินทั้งเลวแล้วก็ถมยาดำสายสะอิ่งกำไรปินปักจุกพริกเทศ ก็คือปลัดขิกแล้วก็จับปิง้งแสดงว่าจับปิ้งเครื่องประดับสำหรับเด็กหญิงนี่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสมัยกรุงศรีอยุธยายุครุ่งเรืองจึงมีการทำออกมาขายในตลาดย่านขันเงินเลยทีเดียวทั้งที่เป็นย่านของแพงที่คนมีฐานะดีเท่านั้นที่นิยมไปเดินเที่ยวนอกจากนั้นในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งพรณนาเป็นบทกลอนโดยท่านสุนทรผู้ยุคต้น กรุงรัตนโกศิทป์ตอนพลายแก้วเข้าวิธีมงคลสมรสกับนางพิมพิลาลัยเมื่อไปนิมนต์พิสุสง์มาเจริญพุทธมนต์ในงานครูกรนสุนทรผู้ยังพรณนาถึงจับปิ้งไว,ว้ว่าสมภารได้ฟังก็ตอบไปมันมีผัวได้แล้วหรือหวาเมื่อปีกลายกูได้เห็นมันมายังอาบน้ำแก้ผ้าตาแดงแดง ผูกจับปิ้งเที่ยววิ่งอยู่ในวัดมันหักดัดต้นไม้ไล่ย,ยื้อแยงกูเอาไม้เท้าง่ามไล่ตามแทงเกรดน้ำหน้าด่าแช่งอยู่ทุกวันจากคำพรรณนาของครูกรอนสุนทรผู้ที่กล่าวถึงเหตุกรารณ์ครั้งกรุงศรีอย,ยุธยาอย่างรุ่งเรืองนา่งพิมพิลาไลานังเอกของเรื่องตอนเป็นเด็กเป็นเล็กก็ใส่จับปิ้งเหมือนกัน ฝ่ายท่านสมพันธ์ผู้ชาราก็อุทาน์ว่าไม่กี่ปีก่อนเนี้ยังเห็นมันใส่จะปิ้งวิ่งเล่นสุกสนอยู่ในวัดคือแสดงความเมตตาเอ็นดูเฉกเช่ชนผู้เฒ่าผู้แก่ให้ความเอ็นดูลูกหลานนั่นเองท่านเท้าความเก่าแบบขำๆเท่านั้นยังมีคำคนดาสมัยเก่าๆอยู่ประโยคหนึ่งว่าไอ้หน้าตัปิ้งมีความหมายทำนองเดียวกับคำว่าไอหน้าโกเทก ในยุคที่เมืองไทยมีผ้าอนามายัยใช้แทนการนุ่งผ้าจงกระเบนเพื่อซึมซับรอบเดือนน้องเพศหญิงหนุ่มไทยรู้ความหมายโดยไม่ต้องถามว่าหน้าเหมือนอะไรแล้วก็เปิดฉากตะลุมบอลกันเลือดแดงไปข้างหนึ่งแต่คำด่าสมัยนั้นนำมาใช้สมัยนี้ฝ่ายถูกด่าก็จะทำหน้าตาเหลือรา่าคืองงอย่างเดียวไม่โมโหอะไรอันหนึ่งสมัยก่อนการใช้จับปิ้งให้เด็กผู้หญิง นอกจากเพื่อให้รู้จักมีความอายตั้งแต่อย่างไรเดียงสายังเป็นเครื่องแสดงฐานะในสังคมสมัยนั้นอีกด้วยการใส่จับปิ้งทองคําเนื้อก้าวผ่านการถักทออย่างประณีตวิจิตรบรรจงสนนราคาแพงมากมีไว้สำหรับลูกเจ้าขุนมูลนายหรือว่าเศรษฐีเจ้าสัวซึ่งซื้อให้ลูกหลานในตระกูล ถ้าเป็นจับปิ้งทำได้เงินบริสุทธิ์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ซื้อให้ลูกหลานจะเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยหรือว่าคนรวยเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นเศรษฐีส่วนจับปิ้งทองเหลืองผู้ซื้อก็คือชาวบ้านฐานะปานกลางทั่วไปถ้าคนยากคนจนก็จะใช้กระลาขัดมันเจียนเป็นแผ่นเหมือนจับปิ้งให้ลูกหลาน่อตนใส่ไปตามมีตามเกิดที่สำคัญถ้าใครทำเกินหน้าเกินตาเกินฐานะทางสังคมของตน เช่นชาวบ้านทั่วไปแต่กัดวันซื้อจะปิ้งทองคำมาให้ลูกหลานใส่ก้หรูอันนี้ถือว่าทำเกินศกฐานะมีโทษพอสมควรดังมีข้อกำหนดในพระราชบัญญตัติอยู่ในกฎหมายตราสามดวงยุคต้นกรุงรัตนโกสิน์มีเนื้อความว่าและอย่าให้ใส่กระจับปิ้งหรือพริกเทศทองคำก็คือประหลัดขิกขนาดเล็กใช้คาดเอวเด็กผู้ชายกำไรทองคำใส่ท้า อย่าให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยและราษฎรกั้นร่มสีพึ่งและกระทำให้ด้วยอย่างเกินธรรมเนียมเกินบรรดาศักดิ์เป็นอันขาดทีเดียวในกฎหมายเรียกจับปิ้งว่ากระจับปิ้งแสดงว่าเป็นคำเต็มของจับปิ้งที่ใช้เรียกกันแต่ครั้งโบราณจะด้วยเหตุแห่งความกรนของภาษาพูดคำว่ากระก็เลยหายไปเหลือเพียงจับปิ้ง ซึ่งชาวบ,บ้านรุ่นหลังๆก็เรียกเพี้ยนเป็นตับปิ้งแล้วก็กลายเป็นคำด่าอย่างเจ็บแสบการใส่จับปิ้งให้เด็กหญิงไวไร้เดียงสาเพิ่งหัดเดินอายุไม่เกินสองสาขวบเสริมความนิยมหลังสงครามโลกครั้งที่สองปิดฉากลงแต่เป็นการเปิดฉากใหม่ให้อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้าสู่เมืองไทยในยุคจอมพลปพิบูลสงครามเปลี่ยนชื่อชาติบ้านเมืองจากสยามประเทศเป็นประเทศไทย เนื่องจากสินค้าอย่างใหม่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือสิ่งที่เรียกกันว่ากางเกงชั้นในตัวเล็กๆที่ขอบเอวเป็นยางยืดยืดได้หดได้ใส่ง่ายถอดสะดวกสนนราคาพอจับต้องได้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายก็เลยพากันใส่กางเกงชั้นในแทนจับปิ้งหรือว่าคาดเอวด้วยปลัดขิกส่วนกางเกงชั้นในก็เจอความสึกกรนของภาษาพูดเหลือเพียงกางเกงใน ซึ่งฝ่ายชายชอบเรียกกางเกงลิงเพราะมีขนาดเล็กลิงใส่ได้นั่นเองคนยุคปัจจุบันเกิดหลังปี2 5 3 0หากพบเจอจับปิ้งทองคำหรือว่าเงินเก็บซ่อนอยู่ในตู้หรือว่าลิ้นชักของญาติผู้ใหญ่อาจจะเข้าใจว่าเป็นเครื่องประดับสายสร้อยเอามาเป็นเครื่องประดับโก้หรูถ้าได้ฟังตำนานโบราณเรื่องนี้แล้วอย่าเผลอทำเป็นอันขาดนะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคงจะเคยไปสนามหลวงหรือไม่ก็เคยผ่านนะนะครับในยามที่บ้านเมืองเกิดความแตกแยกขัดแยง้งกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆก็ล้วนต้องมาปาักหลักตั้งเวทีเรียกร้องแล้วก็แสดงพลังกันที่ท้องสนามหลวงคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนกรุงเทพต้องรู้จักสนามหลวงเป็นอย่างดี เพราะว่าจัดเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆของคนกรุงเทพแล้วก็เป็นแหล่งชุมนุมของรถเมล์สายต่างๆอีกด้วยสนามหลวงนี่เป็นสนามดินขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคลภาพรวมเรื่องราวของสนามหลวง เมื่อแรกที่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งสนามหลวงนี่ตั้งอยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวังคือระหว่างวังหลวงกับวังหน้าใช้เป็นพื้นที่สร้างพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงพระบรม,มศพพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงคนทั่วไปก็เรียกสถานที่นี้ว่าทุ่งพระเมรุหรือว่าทุ่งพระเมรุ เมื่อไม่มีงานสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่รกร้างว่างเปลา่าบางแห่งก็เป็นหนองบึงเป็นที่ชุมนุมวองวาเลื้อยคลานต่างๆนี่หมายถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัชกาลที่สพระองค์โปรดกล้าวให้ทานาที่สนามหลวงนี่แหละเนื่องจากในยุคนั้นไทยกำลังมีปัญหาพิพาทกับยวนเรื่องดินแดนขเขมร ก็มีพระราชประสงค์จะให้ทูตยวนเห็นว่าเมืองไทยเรานะมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดบริเวณใกล้ๆวังยังมีการทำนามีสเสบียงพร้อมพร้อมที่จะทำสงครามได้ทุกเวลาในสมัยราัชากาลที่สยังมีการทำนาอยู่ทรงโปรดกก้วให้ประกอบพระราชพ,พิธีพืชมงคลพิธีพธิรุณศาสตร์มีกำแพงแก้วล้อมรอบบริเวณสร้างหอพระพุทธรูปสำคัญเพื่อประดิษฐานพระสำหรับทำพิธี สร้างพระพลาที่ทำการพระราชพิธีมีหอดักลมลงที่พระพลาเพื่อทอดพระเนตรการทำนาข้างพระพลามีโรงละครเพื่อเล่นบวงสวงด้านเหนือมีพระพลาน้อยสร้างบนกำแพงแก้วเพื่อประทับทอดพระเนตรการทำนาในท้องทุ่งนอกกำแพงแก้วก็ยังมีฉางสำหรับใส่ข้าวที่ได้จากการปลูกข้าวแล้วก็พระองค์ก็ทรงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเรียกจากทุ่งพระเมรุ ท้องสนามหลวงเมื่อปี2398เนื่องจากเห็นว่าชื่อเดิมเป็นอวบมงคลคือหมายถึงที่เผาศพนะครับท้องสนามหลวงใช้เป็นที่จัดงานเรื่อยมาหากเมื่อใดที่ท้องสนามหลวงว่างจากงานสำคัญเมื่อถึงฤดูการที่มีลมแรงที่เรียกว่าลมว่าวนี่ประชาชนก็จะใช้เป็นที่เล่นว่าวแต่ก็มีประกาศของราชการที่สี่จะเอาโทษกับผู้เล่นว่าวที่ไป ถูกไปเกี่ยวกับพระมหาปราศาทราชมนเทียนประชาชนเกรงโทษก็เลยย้ายไปเล่นว่าวที่สนามฆ่าคนบริเวณห้าแยกพระพลาชัยแทนในขณะที่เจ้านายยังเล่นว่าวอยู่ที่สนามหลวงในสมัยรายการที่ห้าทรงโปรดให้รื้อกำแพงป้อมประการด้านตะวันออกของวังหน้าทําให้สนามหลวงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพราะเห็นว่าหมดความจำเป็นในการทํานาแล้ว แล้วก็ทรงโปรดให้ปลูกต้นมะขามรอบสนามหลวงพระองค์ทรงใช้สนามหลวงเป็นที่ประกอบพิธีต่างๆแทนเช่นในปี2452มีงานฉลองพระนครครบรอบ100ปีท้องสนามหลวงใช้เป็นที่ตั้งขบวนแห่พยุหายาตรามีทั้งขบวนช้างกระบวนมา้าะบวนเท้ารอบท้องสนามหลวงก็ปลูกโรงไทยธานเลี้ยงพระเลี้ยงไพร มีการแสดงสินค้าให้ราษฎรชมเป็นเวลานานถึงสเดือนนอกจากนี้ท้องสนามหลวงยังเคยเป็นสนามมา้าแล้วก็เป็นสนามกอล์ฟมาก่อนในหนังสือชื่อกรุงเทพมาจากไหนซึ่งเขียนโดยสุกิตวงเทศนี่ได้เล่าเรื่องนี้ว่าในวโรกาสที่รัชกาลที่หทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับจากยุโรปชุมนุมของเจ้านายที่เคยไปศึกษาต่างประเทศด้วยกันก็ประชุมกันจัดงานแข่งม้าถวายให้ทอดพระเนตร สนามหลวงก็เลยถูกใช้เป็นสนามแข่งม้าชั่วคราวในคราวนั้นส่วนการที่สนามหลวงเป็นสนามกอล์ฟนั้นเป็นเพราะข้าราชการที่เป็นชาวต่างประเทศได้ใช้พื้นที่สนามหลวงสนามสถิตยุติธรรมและสนามชัยรวมกันทําให้เป็นสนามกอล์ฟเล่นได้ถึง9หลุมในเรื่องที่ท้องสนามหลวงถูกใช้เป็นสนามแข่งม้าและเป็นสนามกอล์ฟนั้นมีข้อมูลระบุว่า เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ในรัชกาลปัจจุบันสนามหลวงเป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญเช่นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญพระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์รอบรอบร0 0ปีพระราชพิธีการจนาพิเศษรวมทั้งงานพระเมรุเจ้านายระดับสูงแต่ก็มีปรากฏให้เห็นว่าสนามหลวงใช้เป็นที่เผาศพ สามัญชนคนธรรมดาซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ของบ้านเมืองและทางราชการได้จัดการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นงานหลวงอย่างสมเกียรติมีอยู่สองครั้งคือเมื่อเกิดกบฏบรวรเดชในปีพศ2 4 7 6รัฐบาลได้ส่งกำลังปราบปรามจนได้ชัยชนะแต่ว่าเสียทหารและตำรวจรวม17นายรัฐบาลก็จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารและตำรวจที่ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2476โดยมีพันตรีหลวงนรุมิตรเรขการเป็นผู้ออกแบบสร้างเมรุครั้งต่อมาคือเมื่อคราวที่มีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญระหว่างวันที่14-16ตุลาคมปี2516ตอนนั้นที่เรียกกันว่า14ตุลานะ,นะครับมีผู้เสียชีวิตรวม69คน พระ่านนายสัญญาธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานขอพระราชทานเพลิงศพณเมรุท้องสนามหลวงเมื่อวันจันทร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2517คือรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาเเด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงจุดฝักแคกพระราชทานเพลิงศพ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้สนามหลวงเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษ,ษาทำให้สนามหลวงกลายเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลักษณะเด่นของสนามหลวงอีกประการหนึ่งก็คือการที่มีต้นมะขามจำนวนหลายร้อยต้นล้อมรอบอยู่ท่านผู้ฟังเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าทำไมรัชกาลที่ห้าจึงทรงเลือกปลูกต้นมะขาม ทำไมไม่ปลูกต้นไม้อื่นๆในเรื่องนี้มีข้อมูลบางแห่งบอกว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จกลับมาจากการประพาสยุโรปครั้งแรกทรงโปรดให้ปลูกต้นมะขามไว้โดยรอบสนามหลวงเพื่อให้เกิดความร่มรื่นเหมือนกับถนนในต่างประเทศโดยระบุว่าแรกเริ่มเดิมทีมีต้นมะขามทั้งหมด365ต้นแต่ว่าสอพลายน้อยท่านเล่าว่า ได้สังเกตจากพระราชหัตทะเลขาในรัชกาลที่ห้าพบว่าพระองค์ทรงโปรดให้ปลูกต้นไม้ชนิดมีดอกมีผลต้องมีคนดูแลเฉพาะในเขตพระราชฐานส่วนต้นไม้ใหญ่ทนแดดนี่จะทรงโปรดให้ปลูกตามถนนซึ่งต้นไม้ต่างๆจะมีผู้น้อมเกล้าวถวายเช่นต้นมะขามนี่ก็จะมีผู้ถวายถึงสองร้อยต้นก็มี จึงเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะมีต้นมะขามมากจึงเหมาะที่จะปลูกรอบสนามหลวงและก็ตามถนนราชดำเนินอีกทั้งต้นมะขามเป็นต้นไม้ที่ทนแดดทนความแห้งแล้งได้ดีกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆแล้วก็หาได้ง่ายเหตุผลอีกประการหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อปลูกต้นมะขามเป็นแถวแล้วจะดูงดงามซึ่งพระองค์อาจจะทรงโปรดก็ได้เพราะว่ามีพระราชหัตทะเลขาถึงเจ้าหมื่นเสมอใจราชคือเจ้าพระยาวราพงศ์พิพัฒน์ ตอนหนึ่งว่าไปแลเห็นต้นมะขามตามถนนดวงตะวันปลูกตลอดแล้วดูน่ารักถนนดวงตะวันในที่นี้ก็คือถนนสีอยุธยาในปัจจุบันนี่เองดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าการที่พระองค์ทรงเลือกปลูกต้นมะขามรอบสนามหลวงและตามถนนราชดำเนินก็น่าจะเป็นเพราะต้นมะขามเป็นต้นไม้ที่หาง่ายมีขนาดไม่สูงจนปิดบังอาคารแล้วก็ทัศนียภาพอื่นๆ ที่สำคัญเป็นต้นไม้ที่มีความอดทนทนทานใบจะมีสีเขียวสดเป็นพุ่มงดงามแล้วก็บังแดดได้ดีสอพลายน้อยบันทึกไว้ว่าตั้งแต่เริ่มปลูกต้นมะขามรอบสนามหลวงเมื่อปี2443จนถึงปี2543เนี่ยร้อยปีมีต้นมะขามรวมทั้งสิ้น434ต้นหลายคนเชื่อว,ว่าสนามหลวงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ เพราะเป็นท้องทุ่งแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งจะรึกร่องรอยเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองไว้มากมายเป็นสถานที่ที่ยืนหยัดคู่กับกรุงเทพมายาวนานและต้นมะขามกับสนามหลวงก็เป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรและในครั้งหนึ่งตลาดนัดสนามหลวงนับว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อนที่จะกลายสภาพไปอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับ ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของแผ่นดินที่มีค่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลที่เรียกว่าท้องสนามหลวง